ภาคใต้พวกเมืองรองพวกเนี้ยสามารถที่จะบูสต์ทั้งทัวริซึมแล้วก็เหมือนเรื่องแบบแล้วคนที่แฮปปี้ที่สุดโนแมดไม่รู้ผมให้แซวยังคนที่จะแฮปปี้ที่สุดคือใครรู้ไหมคุณชวนถนนเสร็จร้องห่มร้องไห้สร้างถนนเสร็จหรือยังปากแจ๋ว Amazing คือหลายคนบอกเว้ยชอบเที่ยวนายกชอบเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเออทำไมไม่อยู่ไทยเลยบินอยู่นะรับบินบอกประเทศนี้นะคุณควักตังค์มา100บาทเนี่ย70บาทเนี่ยเป็นรายได้จากการส่งออกแล้วอีก70บาทที่เป็นรายได้จากการส่งออกเนี่ย 85% ของมันเนี่ยเป็นเม็ดเงินที่มาจากต่างประเทศที่มาลงทุนในประเทศไทยเก็ทมั้ยเป็นเงินข้างนอกวิ่งเข้ามาลงทุนและเอ็กซ์พอร์ตแล้วก็เอาส่วนต่างตรงนี้มันเป็นเศรษฐกิจที่ใหญ่มากและเราโตได้ด้วยการลงทุนของต่างประเทศก่อนรัฐประหารเงินเข้าอาเซียน100บาทเลเซนะอาเซียน100บาทเราได้44บาทวันนี้ในยุครัฐบาลประยุทธ์ทำให้เหลือเยอะเลยฮะเหลือ13บาทเพราะฉะนั้นไอ้30กว่าเปอร์เซ็นต์ตรงนี้ที่หายไปเนี่ยถูกแล้วฮะนายกต้องไปดึงไอ้พวกนี้กลับเข้ามาเพราะว่าการกระตุ้นก็ช่วยไม่ได้ขนาดนั้นมันช่วยได้แหละมันช่วยให้ประชาชนอยู่อย่างมีความยืดหยุ่นในแง่ของการใช้จ่ายมากขึ้นแต่นี่ครัวเรือนอะไรก็แล้วแต่ซึ่งมันเป็นปัญหาในเชิงโครงสร้างเนี่ยมันจะแก้ได้อย่างเดียวก็คือเศรษฐกิจขยายตัวใช่ไหมและเศรษฐกิจขยายตัวเราก็ต้องยอมรับว่ามันเราจะต้องพึ่งพา foreign direct investment ที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่มี value added เพิ่มสูงขึ้นเพราะฉะนั้นถามว่าคุณไปตามหาอีก 30% ของเม็ดเงินการลงทุนที่มันหายไปเนี่ยนะโคตรคุ้มไปนะฮะนะฮะในประเทศให้ใครดูแลไปก็ให้พี่อ้วนดูแลไปพี่อ้วนก็ขาชนใช่ไหมไม่ท่านนายกไปแล้วนะครับไปซานฟรานซิสโกถึงแล้วด้วยนะไปโรดโชว์นำเสนอเป็นเซลแมนไข่แลนบริดจ์นะก็ผมว่าดีหรอกก็คือดีในฐานะว่าอะไรรู้ไหมไปฟังลูกค้าไงใช่ว่าลงทุนว่าฉันจะลงทุนตรงนี้พวกยูจะเอาไหมนั่นคือข้อที่หนึ่งถ้าคุณไม่ถามอินเวสเตอร์เนี่ยคุณทำไปเดี๋ยวล้างเดี๋ยวจะมีปัญหาใช่ไหมนั่นคือข้อที่หนึ่งผมคิดว่ามันเป็นการหนึ่งละบอกว่ามาแล้วนะประเทศไทยเปิดแล้วนะพร้อมเดินหน้าแล้วนะไม่ติดปักลมอยู่9ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะขยับต่อแล้ว2ใช่มั้ยนอกเหนือจาก EC เราก็เริ่มที่จะปรับตัวตอนนี้ที่ไอ้ดึงดูด investment เข้ามาได้เนี่ยก็สามารถไปโรดโชว์ได้ว่าตอนนี้เรากลายเป็นอันดับ1ในเซาท์อีสเอเชียที่มี investment เรื่องของ EV แล้วนะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะเป็นจุดขายไปขายต่อเทสลาอะไรอย่างนี้ได้ถูกมั้ยฮะว่า supply chain เราใหญ่ใช่ไหมไอ้ที่ติดขัดเรื่อง FTA ก็คงจะต้องรีบขยับในด้านเศรษฐกิจเนี่ยผมคิดว่าต้องไปเช็คต้องไปถามนะฮะต้องดูท่าทีถูกไหมและอินเวสเตอร์ในความหมายนี้ไม่ใช่อินเวสเตอร์ในธุรกิจรอบๆนะคุณอาจจะได้อินเวสเตอร์ที่อยากลงทุนในแลนด์บริดจ์เองด้วยก็ได้เพราะตะวันออกกลางเงินมันเยอะมันอยากลงทุนในโครงสร้างพวกพื้นฐานพวกนี้ในต่างประเทศเยอะแยะเต็มไปหมดถ้าเรือหลายที่ในอินเดียนะคุณลองไปดูที่เชนไนนะมันเป็นของซอฟเรนเวลฟันตะวันออกกลางนั่นเลยเขาอินเวสต์เขามีเงินเย็นไงมันเรือทำไรอ่ะมันต้องหารายได้ต้องเพิ่มศักยภาพซึ่งเป้าหมายเราจะอินเวสต์ในเรื่องพวกนี้เยอะเป้าหมายลูกค้าที่เป็นนักลงทุนต่างชาติเราเข้าใจว่าจะเป็นน่าจะเป็นแบบตอนออกไกลจีนคืออย่างนี้ผมคิดว่าอินเวสเตอร์เนี่ยมันต้องมาจากทุกที่อเมริกาพวกอะไรเงี้ยเพราะว่าเทคโนโลยีมันอยู่ตรงนั้นจีนด้วยถูกไหมแต่ว่าไอ้ตัวอินเวสเตอร์ที่อยากทำโครงสร้างพื้นฐานลักษณะแบบเนี้ยส่วนใหญ่จะเป็นพวกตอนออกไกลซะเยอะพวกยุโรปอเมริกาจะไม่ลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ในประเทศอื่นแล้วแต่เขาจะมาเปิดแบบพวกบริษัทเขาจะมาเปิดบริษัทกิจกรรมทางเศรษฐกิจตรงนี้ให้ใช่ไหมมาทำเรื่องโลจิสติกมาทำอะไรอย่างนี้ให้เนี่ยมีโอกาสสูงอยู่นั่นก็เลยเป็นสาเหตุที่ว่านายกพยายามพูดว่าในระยะยาวอ่ะอยากทำให้เด็กเกิด motivation หมายถึงยิ่งเฉพาะสายที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกสายเทคพวกนี้เกิด motivation ว่าอย่าเพิ่ง brain drain ไปอยู่ที่อื่นนะอยากให้ไม่อยากให้ย้ายประเทศอยากอยู่ที่นี่เพราะว่าถ้ามองในระยะยาวถ้ามันลงทุนและทำได้เป็นรูปธรรมมีอาชีพมีงานรออยู่ถูกไหมมีโอกาสนี่คือ point ที่นายกจะชี้ให้เห็นนะฮะเพราะว่าพอสำนักข่าวมันเอาไปพาดหัวแล้วมันฟังดูไม่ดีไงผมไปอ่านตอนแรกผมยังรู้สึกโอ้ far fetch Landbridge จะทำให้เธอไม่อยากย้ายประเทศมันไม่เกี่ยวไงดูเพ้อหรอมันดูกาวไม่มันกาวสิเพราะว่าปัญหาที่มันไม่ใช่แค่เรื่องแลนด์บริดจ์ไงมันไม่ใช่แค่เรื่องงานมันเป็นเรื่องเสรีภาพมันหลายๆเรื่องใช่ไหมเรื่องสวัสดิการเรื่องคุณภาพชีวิตหลายๆอย่างประกอบกันตัวแค่แลนด์บริดจ์มันไม่ได้ช่วยแต่มันกระตุ้นเศรษฐกิจได้แน่แต่ในความหมายของท่านก็คือว่าประเทศไทยมันถึงจุดที่มันจะเดินหน้าแล้วแล้วถ้ายิ่ง Google อะไรพวกนี้เนี่ยขยายใช่ไหมกิจการต่างๆเนี่ย
มันก็จะเปิดโอกาสให้คนมีศักยภาพสามารถที่จะเข้าไปได้มาเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางเศรษฐกิจพวกนี้ในประเทศได้มากขึ้นกำลังนึกภาพอยู่คือเท่าที่เห็นคือเขาบอกว่าเนี่ยแลนบริดจ์แรกก็คือที่เห็นคือที่ชุมพรระนองถูกปะจากก็คือตัดนี้ตรงด้ามขวานที่นายกเคยไปวาดรูปตัดขึ้นงี้ตัดนี้แล้วก็พูดอยากให้พูดถึงเศรษฐกิจภาคใต้ไงว่าแบบท้ายที่สุดหนูนะหนูมองว่าภาคใต้พวกเมืองรองพวกเนี้ยสามารถที่จะบูสต์ทั้งทัวริซึมแล้วก็เหมือนเรื่องแบบแการดึงดูดดิจิตอลโนแมดไม่รู้ผมใครแซวยังคนที่จะแฮปปี้ที่สุดคือใครรู้ไหมคุณชวนถนนเสร็จร้องผมร้องไห้สร้างถนนเสร็จหรือยังสร้างถนนเสร็จหรือยังใช่ไหมเสร็จแล้วแหละเออน่าสนใจแต่มันมีประเด็นที่สองคือเรื่อง geopolitics ใช่คือผมคิดว่าเรื่องนี้มันถูกนำเสนอที่จีนค่ะแล้วตลอดระยะเวลาของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เนี่ยมันจีนมันพยายามจะมากระทุ้งเรื่องนี้ในกรณีเชื่อมกับOne Belt One Roadเราก็งอกแงกงอกแงกมีการศึกษาทำนู่นทำนี่ไปอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่พลเอกประยุทธ์คือไม่ทำอ่ะแต่จะเตะถ่วงไปเรื่อยเพราะก็จริงๆไม่อยากให้มันกลายเป็นว่าเราเป็นทำสิ่งนี้เพื่อผลประโยชน์ที่ชัดเจนที่สุดคือจีนน่าจะได้ค่ะอะไรประมาณนี้นะฮะซึ่งมันก็ตอบสนองต่อ geopolitical movement ของจีนใช่ไหมในเรื่องของ One Belt One Road แต่ผมคิดว่าการที่คุณเศรษฐารีบไปเอเปคแล้วไปขายเรื่องนี้เนี่ยบอกว่าฉันพร้อมที่จะเคเทอร์อีกยุทธศาสตร์หนึ่งก็คือ Indo-Pacificคือมาเถอะอยู่อยากวันเบลอยู่ก็มาอยู่อยากอินโดแปซิฟิกอยู่ก็มาขอให้มาใช่ไหมเพราะว่าเราเนี่ยไม่ได้มีบทบาทหรือความจำนงอะที่จะเป็นอำนาจใช่ไหมในภูมิภาคเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเราจะ try to balance ใครเราอะมันไม่มีอำนาจไม่ต้องเซ็งลีอย่างเดียวซึ่งถูกแล้วปัญหาปัญญามีแค่นี้ใช่ไหมไม่ใช่ปัญญามันมีแค่นี้ถามว่าคุณไปทำเรื่องความมั่นคงในภูมิภาคเราจะไม่ได้ประโยชน์เลยแค่นั้นเองไม่มีประโยชน์เลยนะความสามารถในการแข่งขันเราสู้เพื่อนบ้านไม่ได้ไม่ได้ผมว่าแค่ลบกับสิงคโปร์ก็น่ากลัวแล้วมั้งเจอโดรนเขาไปดีอุปกรณ์เขามีเยอะแยะเออนะไม่แล้วเราโชคดีเราไม่มีความจำเป็นไงเราไม่ได้มีปัญหาขัดแย้งกับใครเพื่อนบ้านอะไรอย่างนี้ก็ดีแล้วเพราะฉะนั้นก็อย่าไปวุ่นวายกับมันเลยก็ทำเรื่องค้าขายนี่แหละเวิร์กนะฮะเออก็ดีนะก็ให้นายกลองไปดูฮะว่าจะทำอะไรได้แต่สิ่งที่อยากจะเห็นเพราะว่าท่านนายกไปในลักษณะแบบนี้มาหลายรอบแล้วราคาหนูสงสัยอยากดูผลงานคือเวลาทำแลนด์บริดจ์นะนึกภาพอยู่คือถ้าทำลงทุนตรงนี้สิ่งที่น่าจะต้องตามมาหลังจากการไปคุยกับนักลงทุนเนี่ยมันก็คือน่าจะเป็นเรื่องของกฎหมายที่จะมารองรับคือเรามีกฎหมายพิเศษตรงนี้แล้วหรอที่จะแบบยังนะฮะแต่ว่าทางปลัดคมนาคมนะครับก็คุณอะไรเนี่ยนะฮะคุณชยธรรมนะฮะนามสกุลอะไรเนี่ยพรหมศรนะครับปลัดกระทรวงคมนาคม ก็บอกว่ามีนะครับมีแนวความคิดนะฮะที่จะทำกฎหมายพิเศษขึ้นมานะฮะในการที่จะทำให้ไอ้ตัวโครงการเนี้ยนะครับสามารถเดินหน้าไปได้นะครับโดยจะใช้โมเดลแบบกฎหมายแบบเดียวกับ EC เพราะมันมีความใกล้กันมันใกล้เคียงกันเพราะว่ามันจะต้องเป็นเขาเรียกว่าฟรีเทรดโซนเหมือนกันใช่ๆมันจะต้องเป็นแบบไม่มีภาษีเพราะสินค้ามันกำลังออกจากอีกด้านไปอีกด้านและการเชื่อมใช่ไหมของอุตสาหกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องที่มันจะต้องไปตั้งใช่ไหมฮะแต่มันก็ต้องดูผลกระทบในสิ่งแวดล้อมด้วยนะกระจุกกันตรงนั้นมากเกินไปมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมไหมหรือ EIA ด้วยจะมีเขาเรียกว่าเส้นทางเขาเรียกว่า connecting คือคุณผลิตอยู่ตรงไหนแต่สามารถที่จะเดินทางมาถึงจุดนี้ได้ง่ายและสามารถที่จะใช้ประโยชน์นะครับจากตัวแลนด์บริดจ์ตรงนี้ให้ได้มากที่สุดนะฮะก็ บอกว่าเนี่ยเป้าหมายนักลงทุนจะเป็นต่างชาติ 100% เนี่ยนะหรือไม่นะประหลัดบอกว่านั่นคือสิ่งที่เรามองว่าเมื่อสร้างเสร็จก็ต้องมีคนมาใช้ดังนั้นนะครับคนที่จะมาลงทุนก็ต้องเป็นคนที่อยู่ในธุรกิจนี้อยู่แล้วบอกแล้วไงไม่ได้อยากออกเงินเองเรื่องนี้ต้องรอมันมีคนอยากที่จะลงทุนในสิ่งเหล่านี้อยู่ไปขายของให้เขาก่อนไปขายของถ้าเขาซื้อไอเดียเดี๋ยวเขาก็เอาตังค์มาเชื่อผมไหมเดี๋ยวไปตรงนี้เสร็จกลับมาใช่ไหมเพิ่งไปกราฟมาใช่ไหมเดี๋ยวกลับไปมีเดลอีสิต้องได้ของในกระบุงมาก่อนจะได้ไปโรดโชว์ว่าเฮ้ยคนนั้นคนนี้คนนี้คนนั้นสนใจนะอินเวสต์ไหมอะไรประมาณนี้ก็ต้องลองดูนะฮะปากแจ๋ว amazing